ช่วงข่าวเมาส์อักษรย่อมาบ่อยนะคะเพราะว่าล่าสุดรายการดังปล่อยข่าวลือซึ่งเพจ Facebook ชื่อดังนำมาสรุปใจความสำคัญให้โดยดาราคู่จิ้นคู่ขวัญที่ดังมากๆเวลาไปออกอีเวนต์บนเวทีหรืออยู่หน้ากล้องเล่นละครด้วยกันนั้นจะดูรักกันมากๆมีช็อตหวานๆรักกันกอดกันร้องเพลงให้แฟนคลับได้ฟินตลอดแต่พอลงเวทีนี่เดินแยกกันเลยค่ะแถมแยกห้องพักกันไม่ให้เห็นหน้ากันเพราะเกลียดกันด้วยนะคะโดยให้ผู้จัดการโทรมาบอกขอแยกห้องทางที่อีเวนต์จ้างไปแบบเป็นคู่จิ้นซึ่งก็เป็นคู่จิ้นที่จิ้นมายังไม่นานมากแต่ว่าละครตอนนั้นก็ดังมากด้วยตอนติดต่องานไปบอกยังไงก็ได้แต่พอถึงหน้างานยังไงก็ต้องแยกห้องค่ะแถมขนาดนั่งแยกห้องกันยังด่ากันได้อีกโอ้โหอย่างนั้นเลยฮะซึ่งฝ่ายชายนะครับเขาบอกงี้ซึ่งฝ่ายชายเรื่องเยอะกว่าผู้หญิงแต่ทางด้านของผู้หญิงนั้นเนี่ยแสดงเก่งกว่าว่ารักกันเป็นคู่จิ้นกันนะครับก็ทำเอาเจ้าของอีเวนต์นี่ถึงกับปวดหัวเลยทีเดียวครับเอามาถึงอักษรย่อที่บอกนะครับเขาบอกมีหลากหลายคู่นะครับตอกับชอนะครับแล้วก็มีบอนอทอนี่คือชื่อเล่นและชื่อจริงนะครับกับตัวฟอนะครับแต่ที่มาแรงที่สุดน่าจะเป็นปอกับบลปอกับบลเขาบอกเป็นโป๊ปธนวัฒน์กับเบลล่าราณีนะครับซึ่งวันนี้น้องเบลล่าเองก็มีคิวออกงานอีเวนต์นะครับแน่นอนฮะเดี๋ยวเราจะไปสืบมา